ถึงข่าววิกฤตมีสงครามเกิดมากมายและผมตัวแทนของหมู่บ้านโคโนฮะจะนิ่งเฉยได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาคืนความสุขให้กับทุกคนด้วยการเปลี่ยนบ้านเป็นร้านซูชิแต่ครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะผมได้ทำการเชิญนินจาหญิงแห่งหมู่บ้านซากุระนั่นก็คือโบกี้ไลออนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นร้านซูชิของผมและพี่โบกี้ในครั้งนี้มันจะทำให้ทีมงานของผมตะลึงอึ้งตึงสักแค่ไหนเชียวไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือบ้านที่ผมเปลี่ยนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสุดหรูเพื่อมาเลี้ยงแบบน้องๆทีมงานของเราในวันนี้ครับแต่ว่าวันนี้ก็ทุกคนวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่มีสกิลในการทำซูชิสกิลในการทำซูชิผมเนี่ยเต็ม10เนี่ยอาจจะประมาณ2ครับด้วยงัวปลาวันนี้ผมก็เลยมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมทำซูชิให้กับน้องๆทีมงานของเราในวันนี้นะครับขอเชิญเชฟชื่อดังจากแดนญี่ปุ่นพร้อมเลยครับเชิญเลยครับและที่อยู่ตรงหน้าทุกคนต่อจากนี้เลยครับผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในโลกมนุษย์ใบนี้เพราะว่าเขาคือเชฟที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับはじめまして私はボキライオンですか อุ้ยเป็นไงครับนี่แหละวิถีนินจาของคนโนะแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่โบกี้และออนครับผมทุกคนจะทำอาหารจริงๆใช่ครับวันนี้ผมอยากให้พี่แบบมาช่วยผมทำซูชิหน่อยเพราะว่าผมได้ข่าวลือมาหนาหูเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนทำซูชิได้แบบกินแล้วอร่อยคือมันอร่อยแบบมันอร่อยทำไมพี่ไม่มั่นใจ มันจริงไหมครับที่ผมได้ยินมาเหมือนทำเป็นแต่ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยทำด้วยค่ะเอ้า พี่ทำไม่เป็นเหรอพี่ทำไม่เป็นในร้านเขาบอกว่าทำเป็นนะก็ทำไม่ได้อะแล้วก็กินไม่ได้ด้วยสงสารคนกินนะต้องมีคนกินจริงๆหรอคือต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยเรามาทำกินจริงเราไม่ได้ทำเล่นๆแต่พี่บอกว่าพี่ไม่เคยทำเลยพี่เคยทำไหมขออโหสิกรรมคนที่นั่งทานด้วยนะไม่เป็นไรพี่พอดีว่าทีมงานน้องๆผมเนี่ยเขาแข็งเก่งเรื่องท้องคุณท้องเสียอะไรไม่ค่อยมีอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่โบกี้ทำไม่เป็นแต่คิดว่าทำได้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยายามไปกันโอเคเพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าเราพยายามเต็มที่มันจะออกมาดีใช่ไหมครับใช่ค่ะผมว่าคิดว่าใช่ครับทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือเดี๋ยววันนี้พี่โบกี้จะมาเป็นคนทำซูชิให้กับน้องๆทีมงานผมถือเป็นเกียรติมากครับขอบคุณพี่โบกี้ที่มานะครับผมแต่ว่าซูชิของเราเนี่ยอย่างที่เห็นครับมันมีหลายหน้าพี่โบกี้ก็น่าจะกินบ่อยใช่ไหมครับใช่ซูชิชอบกินเหรอครับพี่ค่ะชอบกินหน้าอะไรครับหน้ารักแล้วผมต้องแบ่งไงต่อชอบกินหน้าไหนครับพี่ชอบกินทูน่าชอบกินแซลมอนอ๋อแล้วพวกโอมากาเสะไปกินบ่อยไหมครับทานอยู่ค่ะชอบซูชิใช่ชอบอาหารญี่ปุ่นก็คือเคยเห็นเขาปั้นแหละเคยเห็นคนปั้นดูง่ายนะดูง่ายหาง่ายพี่เขาน่ามีประสบการณ์อย่างน้อยมีแบบเห็นว่าปั้นยังไงแต่ทำได้ไหมอีกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการปั้นซูชิเนี่ยเหมือนจะง่ายแหละแต่มันก็ไม่ง่ายตอนแรกผมคิดว่าพี่ทำเป็นพี่ทำเป็น ผมก็เลยซื้อนี่มาครับทุกคนนี่เป็นที่ม้วนของญี่ปุ่นเขาแต่ว่าเนื่องจากว่าผมก็ทำไม่เป็นพี่ก็ทำไม่เป็นแล้วใครทำเป็นงั้นเราไม่ใช้อันนี้ดีกว่าเฮ้ยเรามาปั้นจากใจเราดีกว่าอย่าแต่ถ้าไม่ใช้อันนี้แล้วสารหลายมันก็ขาดผมคิดว่าพี่มีความสามารถอย่างที่เห็นครับว่าซูชิของเราเนี่ยมันมีหน้าเยอะซึ่งที่พี่น่าจะเคยกินแบบมาตรฐานง่ายเป็นแบบเป็นหน้าแซลมอนหน้าไข่หวานหน้ากุ้งหน้าปูอัดปลาหมึกอะไรพวกนี้นั่นอะไรเนี่ยแต่ว่าซูชิที่ผมจะมาทำให้น้องกินในวันเนี้ยมันจะพิเศษหน่อยเพราะมันจะมีหน้าที่แบบไม่ค่อยมีอย่างเช่นหน้ากระเทียมหน้าขิงหน้าพริกหน้ามะเขือเทศหน้าหัวหอมอะไรมีเยอะซึ่งมีหน้าที่แบบดีกับหน้าไม่ดีนะครับอย่างนี้ครับทุกคนเด็กทางฟังของพี่โบวี่เขาจะมีเป็นแบบโบวี่โบวี่อะไรพี่โบกี้เลยอ่อนพี่ดูพี่อยู่เพราะผมเล่นเกมแร็กนาร็อกแท็กติก2เสียงพี่อยู่ในหัวผมตลอดจริงหรือเปล่าเอ้าใช่พี่คนเล่นเกมเขาต้องได้ยินเสียงพี่เล่น24ชั่วโมงก็ได้ยินเสียงพี่24ชั่วโมงคนอื่นอาจจะปิดแต่ผมไม่ปิดเพราะเพลงมันจำลงใจมันฟังแล้วมีความสุขบอกมาพี่ขอบคุณค่ะมีกระดาษให้พี่ขอลายเซ็นหน่อยไหมแข็ง
าอยู่เจอนี่นะครับนี่เราเนี่ยเป็นดูล้อสุ่มนะครับมีหลายหน้ามากอย่างเช่นตรงนี้มีหน้ากระเทียมนะครับหน้าพริกหน้าทูน่าปลาไหลย่างอะไรเงี้ยมันจะปนกันไปคือมีทั้งหมด20หน้าเราต้องสุ่มเนาะใช่ครับคุณจะมาเลือกอะไรแบบเดิมๆไม่ได้เพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าแบบชีวิตคนเราบางทีมันเลือกไม่ได้เราต้องปล่อยชีวิตเราไปตามโชคชะตาเอาพร้อมทำยังครับพี่พร้อมค่ะเดี๋ยวขอเชิญแบบทีมงานพี่หน่อยเต้ย A few moments later อ่ะขอเชิญน้องแนนหน่อยครับนี่ครับน้องแนนวันนี้บอกเลยเป็นพิเศษกับน้องๆเลยสวัสดีค่ะคือน้องๆได้ยังเราจะเลือกไปอีกเนี่ยโอ้ยคนพี่เป็ดอายุห่าเขาเลยโอเคได้ได้ครับไปได้เลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆพี่พี่เป็ดยาเดี๋ยวพี่ปาดผมซวยพอแล้วเมนูนี่ก่อนพี่หมอพี่เปิดร้านซูชิอ่ะแล้วแบบพี่โบกี้เนี่ยเขาดูเชฟมืออ๋อเดี๋ยวนี้คือเรื่องชนหรือละดีจริงว่ะให้แบบตัวแบบผู้ชำนาญเขาทำกันก็คือเดี๋ยวเนี่ยพี่โบกี้จะปั้นซูชิให้เราพี่ก็เดี๋ยวร้านซูชิเหรอคะค่ะวันนี้ยังมาเล่นสนุกไม่เล่นกินได้แต่ว่าบอกก่อนว่าค่อนข้างลิมิตนะครับเพราะว่าเวลามันแบบจำกัดคือถ้าอยู่ดีคุณจะแบบมาขอแบบ10ชิ้นอะไรเงี้ยทำไม่ได้คิดตังค์เลยค่ะฟรีดีอ่ะแต่พี่ให้แค่คนละ5คำนะแต่ว่าเลือกไม่ได้ต้องสุ่มครับเชิญครับบอกก่อนนะครับว่ามีทั้งดีทั้งไม่ดีอ๋อคือมันมีหน้าแบบไม่ดีด้วยเหรอคะดีครับก็อย่างละ10หน้าครับยกตัวอย่างละกันนะนะเดี๋ยวพี่โบกี้ปั้นเท่าไหร่มันจะบวกอีกตอน 20% งั้นเดี๋ยวหนูเชื่อพี่โบกี้แล้วกันอย่าทำมาทั้งหมดมาตกอยู่ในนี้น้องไปเลยน้องอ่ะ3 2 1ไปเลยครับไปนั่งอะไรอ่ะโดนคุณมีกับไม่บางค่ะคุณชี้หน้าแรกที่ต้องแนะนำนะครับจะเป็นเอ๊ะนักกุ้งไม่น่าใช้สารไหนนะใช้ที่หวานหนูอยากกินผมคิดว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าใช้ใจทำมันทำได้หมดเราไม่ต้องมีของดูครับเราแค่ใช้ใจแล้วมันจะออกมาดีนี่ครับร้านหล่อนามัยพี่บูกี้มาแล้วหนูรู้สึกคนตายไม่ได้กินเพราะคนกินตายคนขายคนขายรอดติดทุกใส่เบอร์ยากนี่ใครรับเสือเบอร์ยากครับโอ๊ยไม่ใส่แล้วนี่ครับดูเขาเสร็จการหั่นมีดดูตรงมากแม่นี่แค่นี้เห็นไหมครับเขาเสร็จปั้นแล้วก็กู้ยังเซียนอ่ะสวยมากคู่นี้ก็ชมมั่วทั่วชมไปเรื่อยทั้งคนอันแรกเป็นซูชิหน้ากุ้งข้าวนี่พี่โบวี่เกี่ยวนะใช่เหรอยังไงนะพี่โบวี่โบวี่นะไอ้โบวี่นี่ไข่วะไม่ได้หรอได้ครับเพราะว่าเราจะตามนัดอีกเราต้องมีจุดยืนของตัวเองเซครับที่ก็เป็นซูชิหน้ากุ้งนะครับคำแรกโอเคค่ะต่อไปขอเชิญน้องแนนหมุนต่อเลยครับอ๋อเดี๋ยวต้องหมุนได้ครบ5คำใช่ไหมใช่ครับสาธุไปหนูว่าบุญหนูที่ทำมาแม่อะไรครับยำหอยนางรมต่อไปนะครับพี่น้องแนนด้าจะเป็นซูชิยำหอยนางรมอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนถ้าพี่โบวี่พี่โบวี่กิ๊กโบวี่นี่ขายอยู่ไหนอะไรมาอะไรมาพี่วางครับพี่วางครับโอเคเลยถ้าไม่เป็นซูชิได้ไหมแล้วแบบเป็นหอมๆได้ครับแล้วแต่ใจพี่เป็นเพียงแนวนี้เอ๊หมดนั่นข้าวจะบอกเพราะไม่มีสำรองแล้วนะพี่ยังมาขนาดนั้นอ่ะเป็นซูชิแล้วกันที่แบบสาหร่ายคันข้างแล้วสรุปชื่อโบกี้ร้อนมาจากไหนทำไมไม่เป็นโบกี้ไทเกอร์เป็นคนชอบสัตว์ไงอยากเป็นเจ้าป่าโอ้มีเรื่องราวพี่แต่งตัวมาทำไมพี่ไม่ทำเลยอ่ะผมเป็นเจ้าของร้านครับแต่ผมก็ผมทำเป็นซูชิเหรอใช่ลองเชื่อผมไหมผมก็ดูมาเหมือนกัน YouTube อันนี้ไม่ต้องเชื่อนะทุกคนผมก็ดูมาอีกทีนึงผมก็ไม่ได้ไปเรียนมาอูดผีบอกท่านหนึ่งไม่เป็นไรอาจจะต้องอย่างนี้พี่อาจจะต้องอย่างนี้แล้วพี่ก็หมวนเอาตรงนี้หมวนตรงไหนก็ได้หนูกินได้หมดนี่ดูมันจะว่าใครก็ทำได้นะครับทุกคนต้องเกิดมาพร้อมพรสวรรค์นี่คือคนที่เกิดมาไม่ต้องเรียนรู้ก็ทำได้เลยตอนนี้มันเป็นซูชิหอยนางรมแล้วตอนนี้เราต้องเป็นยำด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยเดี๋ยวกินด้วยโอ้พี่สาวให้ใครกินเนี่ยพริกเหรอน้ำไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่กินค่ะแม่ใจดีซะด้วยเพิ่มไปด้วยโอเคนี่ครับคำที่2ว้าต่อไปครับเชิญคำที่3เลยครับต้องแรงครับคุณเรียกครับขอร้องนี่เห็นไหมท่าดีอ่ะแนนโชคดีมากวันนี้เกิดมากับดวงดวงตัวช่วยหนูไว้ต่อไปที่แนนได้นะครับจะเป็นหน้ายำสลายนะครับแล้วไอ้พี่บูกิ้มเป็นนักร้องเหรอครับเป็นแบบฝันตั้งแต่เด็กเหรอครับใช่จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นนักร้องอะค่ะแต่ว่าพอรู้ตัวอีกทีก็เป็นเลยเหมือนแบบนอนไปแล้วไม่รู้จะหลับตอนไหนก็หลับเลยนี่ครับพี่หน้ายำสาหร่ายพี่โบกี้อยากเป็นนินจาไหมครับไม่อยากแล้วค่ะถ้าเป็นวิทยาแยกร่างเลยนะพี่ติดกบด้วยนะพี่ทำไงกบจากยอดเขานี่มาช่วยดีนะช่วยน้องๆหน่อยเป็นไรสาวเขาต้องกินเลยครับต้องกินอยู่ทางนี้นะครับเอาค่ะน้องแนนชิมมาเริ่มจากกุ้งกันดีกว่าเบาๆมือพี่โบกี้ที่ปั้นครั้งแรกเป็นบุญปังแล้วค่ะ
แล้วเมื่อกี้พี่ผู้จัดการเขาส่งทิกมาเอ๊ยอยากลองชิมมั่งเดี๋ยวได้หน่อยอร่อยไหมอร่อยบอกอร่อยอร่อยอันต่อไปลองนี่ยำสาหร่ายรสชาติแห่งท้องทะเลคำมันใหญ่คำมันใหญ่อ่ะแล้วตบท้ายด้วยนี่ทีเด็ดไม่มีมาก่อนในโลกมีแค่ที่นี่ที่เดียวถือว่าเป็นความทรงจำที่พี่ให้น้องได้คำนี้คำทีเด็ดพี่เป็ดยังไม่ได้กินหนูอ่ะเป็นน้องรักไงมาพี่ชายว้าวเป็นไงคะรสชาติแห่งทะเลหอยนางรมเห็นไหมมันพูดไม่ได้ต้องใช้เวลาให้พี่ชายหนูได้ลิ้มรสแป๊บนึงค่ะทุกคน A few moments later ต้องบอกก่อนนะมันเป็นซูชิอยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะโอเคต้องแนะหมดนะครับคุณตาหมดแล้วตอนแรกเราตั้งไว้ให้คนละ5คำแต่ว่าอยากให้คนอื่นก่อนดีกว่าโอเคเรื่องที่เบสที่หรอที่เบสยังไม่รู้โอเคตัดมาอ่ะระหว่างที่เรารอลูกค้าคนต่อไปพี่คุยกันหน่อยเฮ้ยผมไม่ค่อยมีโมงกับช่วงนี้แบบเป็นไงบ้างพี่สบายดีค่ะก็เรื่อยๆทำอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีทัวร์มีโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคอนเสิร์ตมีอะไรมั้ยพี่ก็มีทำเพลงแต่งเพลงทัวร์ชีวิตก็มีอยู่แค่นี้อยู่กับดนตรีอ๋อคืออยู่ดนตรีหมดเลยใช่แล้วช่วงนี้พอดีว่าผมเล่นเกมนี่มา Ragnarok Tactics 2จอยมีเสียงที่ในเกมอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของเอาดี Ragnarok Tactics 2แสดงว่าเสียงที่แบบอยู่ในเกมนี่คือเสียงพี่ใช่แล้วพี่ร้องเองใช่แล้วค่ะมาพี่ให้ผมฟิชเชอริ่งไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วพี่ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่ค่ะลองเล่นยังครับเล่นแล้วค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มอ๋อแต่คือเกมมันดีครับทุกคนเกมเล่นง่ายมากนะครับRagnarok Tactics 2พี่แล้วในเกมอ่ะมันจะมีเพลงที่ถูกไหมใช่คือเปิดมาก็ได้ยินเสียงเลยผมอยากฟังเพลงยาวกว่านี้ได้ไหมสามารถไปฟังได้นะคะใน YouTube นะคะเสิร์ชว่า WannaBeFree 2022กับ Bogie Lion ก็จะได้ฟังเพลงเต็มๆไปเลยแล้วก็พร้อมชม MV ด้วยมี MV ด้วยเหรอครับใช่พี่แสดงใช่แล้วไปดูก็ได้นะครับทุกคน Wanna Be Free เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับทุกคนนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับผมทุกคนของพี่ Bogie เพลงเพราะมากเล่นแล้วต้องฟังทุกคนร้องได้แต่ผมเพิ่งเล่นแค่2วันผมรู้แล้วว่าอะไรยังร้องไม่ได้โอเคทุกคนต้องไปยินครับผมทุกคนอ้าวคือลูกค้าเข้ามาดีครับลูกค้าเข้ามาเลยครับเล่นยังไงก็เราเทคนิค2เล่นแล้วนี่พรีเซนเตอร์น้องไม่เป็นไรตื่นเต้นไม่บอกว่าเป็นเชฟจากต่างประเทศนี่ต่างประเทศนี่คือพิเศษสำหรับต้องใช้พี่รอใช่มีซูชิหลายหน้าครับยังไม่ทานข้าวใช่มั้ยครับยังครับหมุนเลยครับต้องหมุนครับต้องหมุนด้วยเรื่องไม่ได้คุณต้องหมุนเท่านั้นแล้วก็พี่โอเคคนทำใช่หรือไงพี่ดำฮะพี่หนูที่ดีกว่าหมุนเลยครับต้องใช้จะบอกก่อนนะว่ามีทั้งดีไม่ดีนะแต่ถ้าดีต้องเล่นเราเทคนิค2อย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนสนุกมากครับหน้าอะไรก็ได้แหละครับพี่โอเคทำผมทำได้หมดมาแล้วครับ1 2 3ไปครับน้องชายไปครับน้องดีครับซูชิหน้าปลาปลาหวานโอ้ไฮไลท์น้ำปลาหวานพี่ชอบเลยทำง่ายไม่มีมาก่อนในโลกโอ้ my god แล้วเป็นหรือเปล่านะอุ้ยน้องชายถ้าทางจะหวานหน่อยนะพี่ก็ดูแล้วพี่ว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แล้วพวกเราโปรเฟชชั่นอลพวกเราไม่ได้มาทำเล่นๆโอ้แถมพี่ใจดีอ๋อแถมด้วยแม่ค้าคนนี้ทำแล้วจริงแน่เลยอยากใส่เน้นแถมไม่เน้นกำไรใส่ใจลูกค้าใช่ครับโอ้นี่ใจดีให้เม็ดหนึ่งโอเคหนึ่งคำได้แล้วนี่หนึ่งคำแล้วแต่ว่าพี่มีลิมิตให้คนละสามคำได้ครับอ่าโอเคเชิญหมุนต่อเลยครับชนะแรกก็สนุกแล้วแต่มีอีกน้องมีอร่อยแน่นอนหนึ่งสองไปพอดีพอดีดีมาแล้วแล้วซูชิหน้าเต้าเจี้ยวว้าวก็มีจังเลยน้องชายพี่นี่คือคนดูไม่ดีครับพี่นี่มันกินได้พี่พอไหมพี่เบ๊ครับอันนี้คือเมนูที่คือคิดมาแล้วใช่ครับเมื่อกี้แนนมาก็ได้กินสมาธิโฟกัสน้องการทำอะไรต้องโฟกัสไม่ใส่อะไรไปหรอใช่ครับเบ๊กนี่ครับซูชิเต้าเจี้ยวต่อไปครับคำที่3น้องเอาเลยครับยังมีคำที่3ใช่ใช่พอดีพี่ที่ขายที่ทำกำไรพอดีก็ต้องกินต้องใช้นะครับโอเคได้ครับใครจะดวงไม่ดี2รอบติดนะทุกคนนะแต่มันกินได้หมดเอาเลยครับน้องชายมา1 2 3ครับต้องใช้ขอได้ขอให้โดนครับไปเลยครับต้องชายโอเคครับหน้ากระเทียมครับโอเคครับที่นี่ด้วยครับLimited Edition น้องอ่ะถือว่ามาถึงร้านถ้าไม่ทานหน้าอย่างนี้น้องมาไม่ถึงถ้ากินปกตินี่ก็คือเหมือนร้านอื่นพี่โมกี้อ่ะโดนมือนะครับเขาไม่เหมือนพี่ความโปรเฟชชั่นอลนี่ไม่เหมือนกันเทียบกันไม่ได้เลยพี่นี่บาดไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพวกนี้ก็ชมวัวซ่วงชมยี่พี่เขาคิดนะกลับไปปุ๊บหั่นกระเทียมเลยก็มีชอบนะเดี๋ยวพูดตัวน้องชายแม่ค้าอยากแถมอะไรไหมครับแถมละกันโอ้ยดีซะด้วยแถมอะไรครับพี่สาวนี่อ๋อเป็นนี่ซีฟู้ดของมันเข้ากันใช่ไหมครับใช่ร้านนี้เน้นพริกไม่เน้นน้ำนี่ครับทุกคนซูชิ
ดูดีมากนะว่าแบบ enjoy ครับนิมันเปอร์เซอริกาโตเปอร์เซมาหน้าตาดูดีนะทุกคนนะอยากให้เริ่มจากนี่ก่อนดีกว่ามันมีสูตรการกินอยู่เริ่มจากเต้าเจี้ยวก่อนอ๋อเริ่มจากเต้าเจี้ยวก่อนร้านเราค่อนข้างอุมาเกษตรนะมีน้ำจิ้มนะครับท่านผู้ชมอยากเอาน้ำจิ้มอีกเหรอครับเอาเหมือนอยากได้เค็มๆงั้นเดี๋ยวไปเลยดีกว่าพี่กินได้นะบอกแล้วมันกินได้หมดแล้วมันกินได้อยู่แล้วอร่อยแล้วทุกคนเพราะทุกอย่างมันคืออาหารจริงๆแค่แบบไม่ค่อยมีคนทำไม่แต่ร้านนี้กินแล้วต้องฝากอีกทำไมอ่ะให้น้อยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเลยไม่ชาลองไปเลยเดี๋ยวลองนี่ดีกว่าเต้าเจี้ยวนะทุกคนแต่น้ำปลาหวานอยากให้ลองนะไม่แย่นะไม่แย่นะร้านเราเป็นร้านแบบฟิวชั่นครับเดี๋ยวลองนี่นะนี่ดูหน้าอย่างความสุขครับพี่ให้น้องวิธีนินจาของโคโลฮะอันนี้นะกระเทียมแล้วก็พี่เราก็พ็อปน้ำจิ้มพี่ฟูดให้จะดีมากเลยครับขอบคุณมากเริ่มเลยเบฟเรียบร้อยนะครับแต่ตังค์ข้างนอกนะครับมีเก็บตังค์ด้วยเอา 2,000 ก็ครับมัน700กว่าจ่ายด้วยเดี๋ยวไม่อย่างเงินโอเคครับโอเคจริงๆเนี่ยเขาเป็นลูกค้าอื่นแต่ว่าผมอยากกินบ้างผมอยากลองชิมฝีมือพี่โบกี้แล้วผมจะหมุนผมเลือกได้ไหมครับพี่ผมต้องหมุนคุณดีกว่าผมอยากกินหน้ากุ้งเลยจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าพี่เต้โตเตอร์พี่ตัวดมดีเลยถ้าคือพี่ถูกหวยด้วยพร้อมครับทำไมพี่จะกินหรอขอบคุณครับนี้ขอให้เป็นแล้วแทนพี่เหรอใช่ค่ะขอให้ได้ขอให้โดนครับแต่ช่วยพี่โบกี้เองสามสองหนึ่งไปครับโอ้แต่ผมก็ต้องหนีนะทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนกันทุกบ้านนี่ซูชิหน้าหมึกยักษ์ผมไม่ได้ลองให้มันไม่ดีกว่าอะไรนะไม่พี่ลองดีน้องเอาอันใหม่ก่อนอยากกินดีๆโอ้ยอุ้ยไม่มันอยู่ในเซตพี่ถามให้ออกให้ผมเดี๋ยวเข้าไปนั่นเดียวพี่โอ้นี่เปลี่ยนอันนี้น่ากินมากโอ้แรงทารานี่ใจดีเกินโอ้ใช้ป้องกับมือโชว์อยู่ไหมพี่ชายโอ้โหมันมากเลยครับทุกคนยังโอ้พี่โอยี่ให้เยอะนะเนี่ยปกติเขาให้ชิ้นเดียวเองเดี๋ยววางไว้ก่อนดีกว่าทานทีเดียวให้ครบเซตต่อไปสุ่มไหมทำแซลมอนไหมพี่อยากทำแซลมอนเหรอครับมันดูน่าสงสารอ่ะอยากลองทำดูอ๋อน่าสงสารก็อยากทำดูอ๋องั้นผมไม่สุ่มนะไม่สุ่มอันนี้ผมไม่สุ่มทุกคนคือพี่โอยี่บอกว่าจะทำให้ผมนะน้อยได้ไหมครับพี่ตายได้ค่ะเน้นกลับอ๋อเน้นปลาใช่ไปแล้วนะครับผมซูชิหน้าแซลมอนเนี่ยทุกคนดูชำนาญไม่ต้องเห็นไหมบอกแล้วพาละนี่แหละซูชิในอุดมคติผมข้าวน้อยกลับเยอะแต่ถ้าข้าวน้อยพี่กลับน้อยผมก็เฮ้ยได้ครับได้ครับได้ครับขนเนื้อเยอะพี่โอ้ไม่ได้คำนั้นเลยเหรอครับตอนแรกเราก็อุตส่าห์ดีใจเห็นคำใหญ่อุ้ยกินเซลมอนจุกๆไม่เขาหันชิ้นเล็กให้ไงใช่เหรอพี่ชั้นที่เหลือใช่โอ้คนอื่นใจดีแถมพอเรามาตัดเฉยอะไรนะปะอ๋อผู้ความสวยงามไงต่อไปผมขอหน้าไข่หวานได้ไหมครับพี่สาวอยากทานหน้าไข่หวานเอาไข่หวานก็ได้แต่มันเละมันใหญ่มากอ่ะผมชอบครับอันนี้เอาไปหั่นอีกรอบพี่พี่ตัดไม่หมดอันเนื้อเอาให้หมดก็ได้เอามาให้หมดเลยนี่จุกจุกใจตาดูดีนะพี่ดาวขอแถมได้ไหมเดี๋ยวให้หน้าไข่ปลาโอ้ใส่ชาจุกๆนี่คือจะเอาไปกินไหมเนี่ยโอ้เป็นสตาร์ฟเลยสตาร์ฟไว้ก็ไม่น่าจะโอเคเลยนะน้อยจังน้อยหรอมันจะกินเยอะคำนี้เท่าไหร่ครับแม่ครับถ้าขายพี่ขายเท่าไหร่โอ้ให้ฟรีเลยขายอะไรอะขายเขาอ่านี่ของผมเชิญครับได้ยังชื่อพี่เหรอครับพี่คำนี้มีพี่ชายพี่คำนี้เน้นๆอ๋ออืมปลาหมึกกับปลาหมึกหุยปลาหมึกปลาหมึกใหญ่ใช่ไหมคุณใส่วาซาบิซะขนาดนั้นอะใครใส่นะหนูเหรอเดี๋ยวกินแล้วพี่โอ้ปลาหมึกกับปลาพี่เบลเราทำประกันแล้วพี่อ่ะเก็บน้ำรอเลยเขาเพิ่งเหลือหรือเปล่าโอเคโอเคต่อไปเป็นคณะไข่หวานนะครับอร่อยใช่ไหมคะอร่อยจริงซูชิคือมันก็เป็นรสชาติซูชิอยู่แล้ว มันอยู่ที่ใจคนทำไงความอร่อยมันเพิ่มขึ้นตัวปลาที่เราครับแซลมอนคำใหญ่ๆอันนี้หรอกินเหรอจะเอาอีกเหรออันนี้ทำเพราะอะไรอ่ะอร่อยโอเคไม่กินมากับว่าอร่อยขนาดนี้ทำได้ยังไงอ่ะลองพี่บุ๊กนี่ทำเจียนนึงให้ผมเพิ่มครับฝากผลงานหน่อยครับพี่สาวคือเป็นไงบ้างครับค่ะก็ขอฝากนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกมRagnarok Tactics 2นะคะสามารถดาวน์โหลดเกมได้แล้วนะคะทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟังเพลง Wanna Be Free จากบุ๊กLeonกันนะคะพร้อมรับชม MV ค่ะ Time to fight นี่คือชีวิตใหม่ Ragnarok Tactics 2 Time toLa la la la, get it right. La 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 la, come burn.
เติร์ฟ2นะน้องถ้าอยากเจอพี่อ่ะไม่เป็นไงน้องครับพี่เต๋าดูแย่พี่นี่ทำดีนะได้ทำดีนะอร่อยด้วยรสชาติเป็นยังไม่รู้แต่วิธีการทำคือบดได้อ่ะคือไอ้เป้าหมายปลายทางมันเท่ากันเราอาจจะแบบเรียนขับรถได้เหมือนกันบางคนไปเรียนโรงเรียนใช่บางคนพ่อสอนบางคนแม่สอนแต่สุดท้ายเป้าหมายคือขับรถเป็นฝากไว้คิดปลาหมึกเอาเลยพี่ชายแพ้ปลาหมึกอยู่ก็แพ้ขึ้นมาอ๋อเอาเลยพี่เป็ดทำโตๆชิ้นเบิ่มๆพี่ชายว้าวเป็นไงคะเป็นไงพี่เบอร์กี้ทำดีมากวันนี้ขึ้นใจไปเลยใช่เป็นไงพี่เป็ดโอ้ซึ้งหรออ่ะโอเคครับทุกคนก็ตอนคลิปนี้ก็คือเท่านี้นะครับคือจริงเนี่ยก็แบบอยากจะไม่รู้คนที่แหละแต่ว่าเวลามันไม่พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็มีงานต่อไงแล้วผมก็ต้องถ่ายต่อนะก็เลยแบบอาจจะแบบมาได้แค่นี้นะวันนี้ก็ขอบคุณพี่โบกี้มากครับขอบคุณครับว้าวแข่งกันเยอะเวลาก็เจอกันพี่น้องนึกถึงดิพวกพันไม่เอาเราวันนี้ไม่เอามาเจอสักไหนสุดลองแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนทุกคนขอบคุณพี่โบกี้มากครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าของทุกคนก็ถ้าเกิดอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแร็กล็อกเทคนิค2นะครับสามารถโหลดเล่นก็ได้นะครับทั้ง iOS และ Android ที่สำคัญพรีเซนเตอร์ดีเพียงเพราะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย